ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบเหตุระเบิดและไฟลุกไหม้รถยนต์กระบะขณะขับขี่อยู่บริเวณซอยกอเดอูมาอำเภอเมืองยะลามีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายอายุ59ปีเป็นกำนันตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสคาดกลุ่มก่อความไม่สงบลอบซุกระเบิดไว้ในรถตำรวจสภ.เกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่คุมตัวชายอายุ25ปีชี้จุดเกิดเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตสารภาพน้อยใจที่ภรรยาแชทมือถือจนมีปากเสียงและลงมือทำร้ายภรรยาทุบตีที่ใบหน้าและตามลำตัวปอดทั้งสองข้างถูกกระแทกจนฉีกขาดซี่โครงหัก15ซี่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยทรมานให้ถึงแก่ความตายพร้อมคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดกระบี่ผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความที่สน.ดอนเมืองให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่ามีสินค้าประเภทผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนมเด็กราคาถูกทำให้เหยื่อหลงเชื่อกว่า200รายสั่งซื้อแต่ไม่ได้รับสินค้าและปิดเฟซบุ๊กหนีเสียหายกว่า 600,000 บาทเบื้องต้นพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินคดีตามกฎหมาย